ริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราจะภาวนารอบนี้ไปที่ใจเราจะภาวนาที่ใจเราก็ต้องน้อมมาที่ใจด้วยการรู้สึกถึงตัวเองถึงด้วยใจรู้สึกถึงตัวเองง่ายที่สุดก็รู้สึกถึงรอยยิ้มพอเรารู้สึกรอยยิ้มเป็นยังไงใจเปิดไหมแล้วเวลารู้สึกถึงรอยยิ้มใจเปิดมันจะรู้สึกลมหายใจละเลื่อเบาเข้าไปในใจในความรู้สึกที่ละเอียดที่ปราณีตโยมจริงไหมเพราะนั้นเราเปิดใจก่อนโดยการอย่าเพิ่งหลับตาใจจะเปิดได้ง่ายต้องเปิดตาเปิดตาเปิดใจเปิดใจเปิดตาเปิดตาคือไปอยู่สภาวะเห็นเลยนะในขั้นสมาธิเรามองในขั้นวิปัสสนาเราเห็นเลยนะเห็นทั้งไกลเห็นทั้งใกล้เห็นทั้งหลวงพ่อเห็นทั้งตัวเองที่กำลังนั่งเห็นทั้งทุกคนรอบด้านเลยแล้วก็เห็นใกล้มาที่ตัวเองนั่งอย่างไรรู้สึกอย่างไรถ้าวิปัสสนาเรามาอยู่ตรงที่เห็นเลยเห็นตัวเองตอนนี้พอเราเห็นตัวเองเราเปิดใจด้วยตอนนี้เปิดตาด้วยการเห็นเห็นไม่มีแบ่งแยกว่าใกล้กับไกลเห็นไกลก็เห็นใกล้เห็นใกล้ก็เห็นไกลเห็นหมดเลยสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะไอ้ขั้นแรกที่เราฝึกรวมจิตเป็นหนึ่งเนี่ยนะแล้วจิตเป็นหนึ่งสุดท้ายก็ต้องไปอยู่ตรงที่เห็นแต่ขั้นนี้เราจะเข้าสู่วิปัสสนาลัดสั้นด้วยการฝึกตรงที่จิตตรงที่เมื่อก่อนนี้เราต้องฝึกดูมองแต่ฝึกเห็นเลยได้ไหมเห็นเลยเห็นเลยก็คือเหมือนเวลาเรามองกว้างมองกว้างมองทะเลมองท้องฟ้าเนี่ยมันเหมือนมันเห็นโอเคนะเห็นเหมือนเห็นธรรมชาติรอบตัวเรานะพอเราอยู่ตรงที่เปิดตาไอ้จิตที่เป็นหนึ่งซึ่งวันนี้เราก็ฝึกจนเป็นหนึ่งแล้วแต่วันนี้พอเป็นหนึ่งแล้วต่อไปต้องฝึกให้เขาเห็นขั้นสมาธิเราอยู่ตรงที่มองขั้นวิปัสสนาเราต้องเพิ่มการเห็นเห็นโดยไม่มีแบ่งแยกว่าซ้ายขวาไม่มีแบ่งแยกว่าใกล้ไกลเห็นหลวงพ่อก็เห็นตัวเองได้เห็นตัวเองก็คือเห็นกายคือการนั่งและเห็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นขณะการนั่งและเห็นเป็นความรู้สึกอาการได้มั้ยพอเราอยู่ตรงที่เห็นแล้วเปิดตาจนกระทั่งจิตมันตื่นเห็นเปิดใจด้วยการรอยยิ้มไอ้เห็นตรงเนี้ยมันจะไปทำให้ใจมันเหมือนถ้ำใจที่ปิดมันเปิดออกโอเคไหมเพราะนั้นถ้าเราทำชำนาญเนี่ยนะเข้าไปอยู่กับสภาวะเห็นเลยเห็นจากภายนอกคือเห็นด้วยจิตคือเห็นสิ่งต่างรอบตัวเราเห็นกายเห็นกายเห็นจากภายในคือเห็นด้วยใจคือเห็นทั้งรูปนั่งการนั่งความรู้สึกของการนั่งและเห็นลมหายใจที่ผ่านเข้าไปข้างในและเห็นไปถึงใจที่สบายไม่ลมหายใจปลอดโล่และเห็นเข้าไปในใจว่ามีอะไรในใจจะเห็นตรงนี้จะเกิดขึ้นถ้าเรายิ้มแล้วนอกจากยิ้มแล้วจะเกิดการเห็นเราจะเห็นได้ว่ามันจะเกิดการมองด้วยเช่นเราเห็นเมื่อก่อนนี้เรานั่งดูนั่งมองเราเห็นลมหายใจด้วยจิตแต่เห็นแค่ลมหายใจภายนอกโดยไม่ต้องติดตามลมเข้าไปข้างในแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านได้ให้อุบายอานาปานสติให้หัดลมหัดรู้ลมยาวการเห็นด้วยใจนี่เราต้องฝึกรู้และรู้สึกถึงลมหายใจของเราจนมันเหมือนเห็น
แล้วมันจะเห็นลมยาวนะเพราะนั้นในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าหายใจเข้ารู้รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวจะรู้ชัดได้ต้องทั้งรู้และรู้สึกโยมทั้งรู้และรู้สึกได้ไหมว่าหายใจเข้ายาวเป็นยังไงทั้งรู้และรู้สึกนะฝึกอย่างนี้ก่อนจนกระทั่งใจมันเห็นไปตลอดการหายใจเข้ายาวเข้าไปข้างในแล้วถ้าโยมให้มีความรู้สึกตัวฐานกายเป็นหลักนะเต็มนั่งให้เต็มฐานสามเหลี่ยมที่ก้นไม่ได้ดูและรู้สึกถึงลมยาวและเรามีรู้สึกที่การนั่งด้วยลมหายใจมันจะไปทั่วกายถ้าเรารู้และรู้สึกที่การนั่งที่เต็มฐานเนี่ยนะลมหายใจมันก็จะเข้าไปในภายในยาวไปจนถึงความรู้สึกที่เรารู้สึกว่านั่งเต็มก้นเต็มฐานนั่นแล้วมันรู้สึกอย่างนี้บ่อยๆลมหายใจมันจะยาวเหมือนทะลุก้นให้ทำความรู้สึกอ้าวก่อนเดินต้องฟังอุบายนี้เป็นอุบายของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในจุลสุญญตาสูตรภิกษุทั้งหลายสุญญตาคือความว่างเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายเธอนั่งอยู่ในป่าเธอเห็นป่าไม้ไหมรอบตัวเธอรอบเลยนะรอบตัวเธอมีแต่ป่าไม้ใจว่างไหมเพราะว่ามันไม่มีแบ่งแยกว่าซ้ายขวาเมื่อก่อนนี้เราอยู่ตรงที่ชอบติดดูอะดูซ้ายไม่เห็นขวาดูขวาไม่เห็นซ้ายอันนี้แสดงว่ามียังมีบัญญัติพิสูจน์เธอเห็นธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีบัญญัติอยู่แล้วเธอเห็นป่าไม้รอบตัวเธอได้ไหมเห็นอย่างเงี้ยเห็นไม่มีบัญญัติได้เห็นอย่างเงี้ยจิตเธอจะว่างจิตเนี่ยจะว่างว่างจากครอบครัวพอเธอออกบวชแล้วเทือกสวนไร่นาพอเธอออกบวชแล้วไอ้ที่ไม่ว่างก็คือเห็นป่ารอบตัวเธอแต่ตอนนี้ในนี้ไม่มีป่าโยมเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราได้ไหมอยู่ตรงภาวะเห็นจิตโยมจะเกิดสภาวะว่างเข้าสู่ความว่างที่ไม่มีประมาณโอเคไหมจะรู้สึกได้ว่าจิตของเราพอเราอยู่สภาวะเห็นเนี่ยจิตเราเหมือนกับว่าโล่งโปร่งเบาเหมือนมีความรู้สึกว่าอยู่ท่ามกลางท้องฟ้าโล่งโปร่งเบานะแต่นี้พระเจ้าก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายป่าไม้ที่เธอเห็นรอบตัวเธอน่ะตั้งอยู่บนแผ่นดินนะเธอลองให้ทำความรู้สึกรับรู้ถึงแผ่นดินแม้แต่ตัวเธอก็นั่งอยู่บนดินแผ่นดินป่าไม้กับแผ่นดินตอนที่เธอเห็นป่าไม้เธอลืมรู้สึกตัวที่แผ่นดินพิสูจน์ทั้งหลายเธอลองรู้สึกถึงแผ่นดินที่เธอนั่งอยู่พอรู้สึกถึงแผ่นดินจะรู้สึกได้ว่าแผ่นดินมันกว้างกว่าป่าไม้นะจริงไหมพอเธอรู้สึกถึงแผ่นดินปั๊บตอนเนี้ยเกิดอะไรขึ้นโยมเห็นสิ่งต่างรอบตัวเรานะโยมรู้สึกถึงแผ่นดินได้ไหมที่เรานั่งอยู่แล้วจะรู้สึกได้ชัดต้องนั่งตัวตรงพอนั่งตัวตรงปั๊บใจมันผนึกเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินจะรู้สึกว่าใจเราขยายปลอดโปร่งพุทธเจ้าใช้คำว่าจิตเธอย่อมแล่นไปเลื่อมใสและตั้งมั่นจิตแล่นไหมมันเหมือนกับอยู่ๆว่ามันโพร่งมาเลยพอเรามีความรู้สึกชัดถึงแผ่นดินอันไม่มีประมาณจิตก็เป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินนะตอนแรกจิตเป็นหนึ่งเดียวกับป่าไม้หรือตอนนี้อยู่ในห้องจิตรู้แต่สิ่งที่อยู่รอบตัวเราแต่สิ่งที่อยู่รอบตัวเราทั้งตัวตนสัตว์บุคคลทั้งอาคารนี้อยู่บนแผ่นดินป่ะภิกษุทั้งหลายเธอลองให้รู้ชัดที่แผ่นดินดิจิตเธอจะเข้าสู่สุญญตาความว่างเลื่อมใสแล่นไปเลื่อมใสและตั้งมั่นโยมรู้สึกไหมว่าใจโยมเนี่ยเวลานั่งแล้วรู้สึกถึงการนั่งที่เต็มแผ่นดินมันเหมือนใจมันผ่อนคลาย
ใจเปิดถ้าโยมก็รู้สึกให้มันผ่อนคลายเหมือนแกรวิตี้น้ำหนักตัวความรู้สึกของน้ำหนักตัวเนี่ยมันลงไปที่แผ่นดินเหมือนเรานั่งอยู่บนทรายเนี่ยนะทรายบนชายหาดอะนั่งแล้วเหมือนกับจมไปในทรายเลยจนไม่มีตัวเราของเรามีแต่ความว่างรอบตัวเราได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราใช้หลักของจุลสุญญตาสูตรบวกอานาปานสติลมหายใจโยมเนี่ยตื้นสั้นเพราะโยมไม่รู้สึกตัวถึงอิริยาบถหลักยืนเดินนั่งนอนโยมมีแต่รู้แต่ลมหายใจแต่โยมขณะหายใจโยมนั่งก็นั่งหายใจอยู่บนแผ่นดินเดินก็เดินหายใจอยู่บนแผ่นดินลองเพิ่มความรู้สึกตัวที่แผ่นดินสิมันจะทำให้โยมรู้สึกได้ว่าลมหายใจโยมก็เต็มแผ่นดินเลยจริงไหมเอาฝึกกันได้ก่อนวิธีฝึกต้องลืมตาแล้วนั่งตัวตรงแล้วนั่งแบบให้ผ่อนคลายดิผ่อนคลายไหมยิ้มดิ แล้วก็ทำใจให้ใสๆมีรอยยิ้มรู้สึกเวลาหายใจมันไม่ได้หายใจแค่เข้าไปในปอดนะมันหายใจเข้าไปในความรู้สึกของใจที่ไม่มีประมาทโยมว่าจริงไหมโยมรับรู้ด้วยใจได้ไหมอันเนี้ยเพราะอันเนี้ยเป็นขั้นที่3ของอนาปานสติก็คือรู้กองลมละเอียดได้ไหมตอนนี้ไอ้ตรงที่ขั้นแรกก่อนที่จะมารู้ตรงที่นั่งบนแผ่นดินเนี่ยขั้นแรกก็คือสายตาเปิดกว้างเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราไหมถ้าสายตาเราแคบๆตาตีๆจิตเราจะโดนจมปรับขังอยู่ในสมองแต่พอสายตาเปิดกว้างแบบมองแบบเห็นเต็มตาเห็นทุกอย่างรอบตัวเราเต็มตาเห็นแบบเห็นทะเลอ่ะได้ไหมเวลาเห็นทะเลโยมไปโฟกัสอะไรหรือเปล่าเพราะนั้นรอบนี้ไม่ต้องโฟกัสหลวงพ่อแต่เห็นทั้งหลวงพ่อแล้วก็เห็นทุกอย่างเบื้องหน้าและรอบตัวเราตะกี้โยมไม่เห็นต้นหมู่บูชานะเพราะโยมมานั่งจดจ่อหลวงพ่อแต่ตรงนี้มาอยู่ตรงที่เห็นดิโยมจะเห็นว่ามีหลวงพ่อมีโต๊ะหมู่มีสิ่งต่างรอบตัวเราเห็นหมดนะเห็นหมดได้ไหมเห็นทั้งหลวงพ่อเห็นทั้งโต๊ะหมู่จิตโยมจะเข้าสู่ความว่างในเบื้องต้นเขาเรียกว่าจิตจะขยายเหมือนเต็มท้องฟ้าและจากนั้นเราก็นั่งให้ใจรู้สึกถึงการนั่งอิริยาบถนั่งเต็มแผ่นดินใจแล้วก็ขยายเต็มแผ่นดินถ้าเมื่อไหร่จิตเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าอันนี้ใช้คำพูดของหลวงปู่เจือวัดอโศการามท่านมรณภาพเมื่ออายุ97ปี4เดือนเอ๊ะ94ปี7เดือนหรืออะไรเนี่ยนะท่านบอกว่านั่งแล้วมันเหมือนว่านั่งอยู่ในท้องฟ้าเต็มท้องฟ้านะอันนี้เป็นคำพูดที่ท่านใช้ในการสอนแต่ของพระพุทธเจ้านี่ท่านใช้คำว่าจิตเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินโอเคไหมท้องฟ้าก็คือธรรมชาติแผ่นดินก็ธรรมชาติอันนี้ก็คืออุบายให้เข้าถึงธรรมชาติแต่นี้มันมีผลดีหมดเลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบคิดเยอะเราเอาง่ายๆของหลวงปู่เจือก่อนเช่นตอนนี้โยนลองมองผ่านช่องหน้าต่างสิรู้สึกได้ไหมว่ามันสลัดความคิดออกหมดเลยเวลาโยมมองท้องฟ้าเห็นไหมลองมองท้องฟ้าสิจนกระทั่งรู้สึกได้ว่าจิตมันจิตเปิดอะรู้สึกไหมคือคนเราเวลามองอะไรกว้างๆจิตมันจะกว้างๆถ้าโยมโดนขังอยู่ในลิฟต์เป็นยังไงอึดอัดไหม อยู่ในห้องแคบๆเป็นไงอึดอัดแล้วกลัวด้วยใช่ไหมอยู่ในที่โล่งๆโปร่งเบาไหมอันนี้เรียกว่าจิตเต็มท้องฟ้าความรู้สึกอย่างนี้ไม่ได้มานั่งจินตนาการเป็นภาพท้องฟ้าความรู้สึกเป็นอย่างนี้ได้ไหมพอจิตเรามีความรู้สึกเป็นอิสระแล้วเขาเรียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกตัวข้างในเนี่ย consciousness ตื่นคนเราเนี่ยนะมันโดนล้างอยู่ในจิตวิญญาณแล้วนะไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวเพราะลังหรือปรุงแต่งอยู่ในจิตแต่ถ้าเมื่อไหร่เราให้มันพ้นไปจากความคิดปรุงแต่งที่มันลังอยู่แล้วก็มองธรรมชาติสิจิตเราจะรู้สึกได้ว่า
เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติแล้วที่เราโดนล้างอยู่ในจิตมันรู้สึกว่าโดนปลดมันปลดเปลื้องมันสลัดคืนออกหมดเลยมีความรู้สึกงี้ไหมแล้วพอเวลานั้นอ่ะโยมลองนั่งให้สบายแบบเต็มเหมือนกับนั่งเต็มแผ่นดินเลยสิเรานั่งบนเบาะอยู่บนแผ่นดินหรือเปล่าไปสอนที่สิงคโปร์เขาบอกหลวงพ่อต้องใช้คำว่า feel yourself plug in with earth plug in รู้จักคำว่า plug in ไหมเสียปลั๊กไปที่แผ่นดินเลยได้ไหมสิงคโปร์เขาทำเป็นเลยเขาสอนหลวงพ่อแนะนำว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า plug in plug in ได้ไหมอย่านั่งก้นโยงๆนั่งก้นติดดินได้ไหมเพราะเวลาโยมอะโอ้นั่งดูจนกระทั่งก้นลอยเลยนะอย่างนี้สมาธิไม่เกิดหรอกต้องก้นติดดินวิธีก้นติดดินนะถ้ายังไม่ติดดินนะเอามือช่วยท่านี้ท่าหลวงพ่อกสบะหลวงปู่กสบะโยมรู้สึกถึงมือสองก้นหนึ่งได้ไหมมือสองก้นหนึ่งอะรู้สึกได้ไหมความรู้สึกมันผนึกกับแผ่นดินอะแล้วแผ่วแล้วขณะเดียวตาให้มองเห็นรอบเหมือนเห็นท้องฟ้าทะเลเห็นจนกระทั่งจิตมันกว้างดังท้องฟ้าแล้วใจก็กว้างดังแผ่นดินสุดท้ายทั้งใจทั้งจิตมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันคือเป็นหนึ่งเดียวกับท้องกับธรรมชาติแต่อุบายเราก็ฝึกเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าแล้วก็ใจเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินสุดท้ายก็คือเป็นหนึ่งเดียวทั้งธรรมชาติท้องฟ้าก็คือเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะรู้สึกได้ว่าลมหายใจเราเหมือนหายใจเข้าไปในเต็มท้องฟ้าเต็มแผ่นดินไม่มีตัวเราจนเป็นความว่างมหาศาลโอเคนะตอนนี้โยมทั้งสมาธิไม่ก้าวหน้าเพราะโยมเหมือนหายใจเข้าไปในปอดใช่ไหมแล้วมันก็บังคับใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าทำสมาธิไม่เป็นนะเบื้องต้นต้องแก้ไขด้วยการยิ้มให้มันเลยเข้าไปถึงรอยยิ้มได้ไหมแล้วเปิดตาจนกระทั่งใจที่ยิ้มมันเต็มท้องฟ้าแล้วหายใจเต็มท้องฟ้าได้ไหมแล้วก็ปลั๊กอินกับแผ่นดินได้ไหมจนกระทั่งหายใจรู้สึกทั่วถึงรู้สึกทั่วถึงไม่มีประมาณเลยได้ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทำไม่เป็นอ่ะมีหลวงพ่อเยือนอ่ะท่านบอกท่านหายใจทะลุก้น ท่านวันแรกที่ท่านเรียนสมาธิกับหลวงปู่ดุลนะคนอื่นเขาหายใจเข้าพูหายใจออกโทแต่ของหลวงพ่อเยือนหายใจเข้าพูแล้วก็โธ่มันไม่ออกอ่ะมันลงไปอีกอ่ะเออเมื่อก่อนก็เอ๊ะหลวงพ่อทำไงอ่ะเราก็พยายามพูโธ่เอ๊ะมันลงไปอาจจะได้ถึงท้องน้อยนะมันไม่ทะลุก้นนะพอตอนหลังอ่านจุลสุญญตาสูตรภิกษุทั้งหลายเธอเห็นสิ่งต่างรอบตัวเธอไหมแล้วสิ่งต่างรอบตัวเธออาทิป่าไม้เนี่ยมันตั้งอยู่บนแผ่นดินไหมเพราะฉะนั้นโยมลองเธอลองให้ทำความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินเลยปรากฏว่าความรู้สึกเปิดเลยความรู้สึกเปิดจนกระทั่งเต็มแผ่นดินเลยแล้วภิกษุทั้งหลายอย่าไปนั่งสงสัยนะเอ๊ะแผ่นดินมันมีเกาะมีแก่งมีลำธารแล้วมันสุดหรือยังแผ่นดินสุดยังมันไปสุดขอบทะเลเหรอไม่ต้องตัดตกมาเลยแผ่นดินแบบพัดตกเต็มพื้นโลกเลยในพระไตรปิฎกท่านใช้คำว่าแผ่นดินที่ไม่มีเกาะไม่มีแก่งต้องละวางสมมติปัญญานะเพราะเราชอบสงสัยว่าเต็มแผ่นดินอ้าวภูเขาอยู่รอบข้างไปไม่เต็มโลกละถ้าบอกต้องไม่มีเกาะไม่มีแก่งไม่มีง่อนไม่มีแง่นไม่มีลำธารไม่มีห้วยไม่มีภูเขาเต็มแผ่นดินก็เต็มทั้งแผ่นดินเลยโอเคนะอาการอย่างนี้ท่านพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคือการเข้าสู่สุญญตาคือความว่างโดยถูกต้องเพราะนั้นวิธีเจริญเข้าสู่สัญญาตาโดยความว่างโดยถูกต้องเดี๋ยวช่วงพักเราไปอ่านในจุลสัญญาตาสูตร
ท่านใช้คำว่าการเจริญเข้าสู่สุญญตาโดยถูกต้องโอเคนะเพราะนั้นเมื่อไรก็ตามใจเราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติโดยผ่านแผ่นดินก่อนใจว่างไหมและอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเดินไปให้ถึงสมาธิเราแค่นิ่งวิปัสสนาเราแค่เห็นรูปก้างรูปกายแต่เลยสมาธิวิปัสสนาตรงที่มันเกิดสภาวะญาณญาณนี่มันไม่มีประมาณมันเต็มแผ่นดินเต็มท้องฟ้าถ้าโยมรู้จักสุญญตาปั๊บเวลาโยมฝึกวิปัสสนาโยมจะเกิดวิปัสสนาญาณที่เป็นมหคจิตที่ไม่มีประมาณนะเพราะนั้นเราฝึกสุญญตาแล้วเดี๋ยวเราจะได้หมดเลยทั้งสมถะและวิปัสสนาจริงไหมลองทำใจให้ว่างใจว่างจิตว่างก่อนอ้าวลืมตาจิตว่างทำไงมองหลวงพ่อเห็นคนรอบข้างด้วยได้ไหมถ้าเห็นคนรอบข้างด้วยโดยไม่ต้องเอาตาไปชำเลืองนะแล้วลองแถมดูที่เห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราในห้องนี้ได้ไหมโดยไม่ต้องชำเลืองจิตมันก็จะพ้นจากคอนเซปต์ความคิดเพราะคอนเซปต์ความคิดของเรามีคำว่าของคู่ซ้ายขวาหน้าหลังโอเคนะเพราะนั้นเราลองมองแล้วเหมือนเห็นเลยยมเห็นหลวงพ่อเห็นกัลยาณมิตรเห็นสิ่งต่างในห้องนี้รอบห้องนี้เขาเรียกว่าเห็น surrounding ได้ไหมจิตโยมว่างทันทีแล้วถ้าเห็นจนกระทั่งเห็นจนกระทั่งเหมือนกับว่าว่างแบบจะรู้สึกได้ว่ามันกว้างออกไปกว้างออกไปเหมือนกับไม่มีประมาณแต่อันนี้ถ้าใหม่ๆฝึกต้องใช้ท้องฟ้าช่วยเวลาโยมนั่งแล้วเครียดอยู่ในออฟฟิศนะโยมมองออกหน้าต่างนะเห็นท้องฟ้าปั๊บจิตมันเหมือนขยายออกเลยแต่ขณะเดียวกันความว่างทางพุทธศาสนาไม่ใช่ว่างในจิตต้องว่างจากความรู้สึกในใจที่เป็นตัวเราและของเราไม่ใช่ว่างจากความคิดว่างจากความคิดเป็นแค่สมถกรรมฐานพระนั้นพิสุทธ์ทั้งหลายเธอไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งต่างๆที่อยู่เบื้องหน้ามันมีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะทุกอย่างเกิดแต่แผ่นดินตั้งอยู่แผ่นดินแล้วก็ต้องดับไปมาลายสิ้นไปกับแผ่นดินนะมีอะไรที่จะตั้งอยู่นานไม่มาลายสิ้นไปกับแผ่นดินมีไหมไม่มีเราเลยไปหลงไงว่านั่นของเรานั่นของเรา แต่สุดท้ายมันก็ไปกับแผ่นดินหมดแม้แต่ตัวเราก็ไปกับแผ่นดินฝ่ายนั้นใจโยมลองเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าอยู่ด้วยความรู้สึกตัวว่ายังโชคดีนะแม้จะเรียกว่าไม่ถึงขนาดมีความสุขมากมายทรัพย์สินเงินทองแต่รู้สึกได้ว่ามีความสุขกับการที่เราได้รู้สึกว่าเรานั่งอยู่บนแผ่นดินบางคนเขามีเงินทองมากเนี่ยนะเขาไม่รู้สึกว่านั่งอยู่บนแผ่นดินนะเพราะว่าเขาแสวงหาดิ้นรนตลอดเวลาเลยหาเงินหาทองไม่มีที่สิ้นสุดแต่เรารู้สึกได้ว่าเรามีความสุขมากกว่าเศรษฐีนะคือเรารู้สึกได้ว่าไม่มีอะไรลกลุงลังแค่ตัวเราเองเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วเป็นที่สบายบนแผ่นดินเราจะเกิดความสุขที่เป็นอิสระจากตัวกูของกูโอเคไหมมันไม่ดิ้นรนอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะโยมต้องฝึกจากพื้นฐานรู้ด้วยสติสัมปชัญญะในอิริยาบถ4เช่นเวลานั่งอยู่ในบ้านเนี่ยนะคุยกับแฟนก็พูดจาดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าโยมรู้สึกถึงตัวเราเองที่นั่งอยู่บนไม่ใช่แค่บนโซฟาบนแผ่นดินนะแล้วพอนั่งอยู่บนแผ่นดินในความรู้สึกมันจะว่างจากตัวตนบุคคลเราเขาไม่มีสัตว์ผู้และไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีอะไรทุกอย่างเป็นสมมุติบัญญัติเพราะเราทำความรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับแผ่นดินเนี่ยเราจะไม่โมโหเขาโอเคปะไม่โมโหเขานะเพราะนั้นเราหัดเดินก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้เดินแล้วรีบร้อนนะแล้วก็ใจร้อนจนกระทั่งเดินแล้วก็เท้ายงโยง
โยมลองเดินให้เต็มเท้าบอกเออความสุขที่เราไปหากับความสุขภายนอกน่ะนะมันสู้กับความสุขที่ได้เดินบนแผ่นดินเต็มเท้าไม่ได้นะนะไอ้ทุยโยมเดินไปแสวงหาอะไรแบบรีบๆร้อนๆแล้วเดินไม่เต็มเท้านี่มันเหนื่อยนะได้มาแต่ว่ามันก่อนได้ก็เหนื่อยขณะได้ก็เหนื่อยได้แล้วก็เหนื่อยเข้าใจไหมแต่ขณะที่เราค่อยๆเดินมีสติสัมปชัญญะไม่เหนื่อยนะนะมีความสุขนะเพราะนั้นบทเรียนที่หนึ่งก็คืออิริยาบถ4เช่นในการฝึกภาวนาเหมือนกันนะในแถมอีกนิดนึงถ้าฝึกวิปัสสนาเนี่ยเราฝึกจากหลักการนี้ก็ได้รู้สึกก่อนนะถึงอิริยาบถ4ตอนนี้กำลังนั่งรู้สึกว่านั่งรู้สึกว่านั่งใช่ไหมตรงที่รู้สึกว่านั่งเขายังไม่เห็นพองยุบไม่เห็นลมหายใจเห็นแต่รูปนั่งเราก็รับรู้อย่างนี้รู้อย่างไรรู้อย่างไรแล้วพอรู้สึกว่านั่งสติสัมปชัญญะเริ่มมีมากขึ้นจากรู้สึกว่านั่งก็จะเริ่มรู้สึกได้ว่าเรานั่งมีหายใจเข้าเราจะเริ่มเห็นหายใจเข้าเรานั่งมีหายใจออกเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นตอนแรกไม่เห็นหายใจก็เห็นรูปนั่งก่อนแต่พอเห็นหายใจก็เห็นทั้งรูปนั่งทั้งหายใจหรือบางทีบางคนก็เห็นพองยุบท้องพองท้องยุบเราเห็นอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นวิปัสสนาเราจะต้องเห็นแบบนี้เห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นแล้วพอเห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นรู้สึกว่านั่งแล้วก็มีพองยุบหรือมีลมหายใจแล้วแต่มันชัดอันไหนแล้วก็เอาอันนั้นแล้วนอกจากชัดตรงที่ลมหายใจหรือพองยุบมันยังชัดถึงอารมณ์จิตใจเซนเซชันเวทนาว่ามีความพอใจอะไรบางอย่างเพราะนั้นขณะที่เรารู้สึกว่านั่งเนี่ยเราจะเห็นจำแนกไปเรื่อยเลยนะจำแนกตั้งแต่เห็นว่านั่งและนั่งกำลังหายใจและหายใจมีเซนมีความรู้สึกพอใจไม่พอใจเซนเซชันเวทนาอย่างไรเนี่ยมันจะเริ่มเป็นการฝึกวิปัสสนาแบบเต็มรูปแบบเลยนะแล้วรู้สึกว่านั่งเห็นไหมว่ามีหายใจแล้วมันจะจำแนกเห็นเวทนาและเห็นอาการไปถึงจิตที่เวียมีความต้องการเพราะนั้นโยมถ้าจะฝึกวิชาอันนี้อาจจะหลวงพ่อได้กับตัวเองอะวันหนึ่งวันหนึ่งเอ๊ะไหนลองวันนี้นั่งเฉยๆซิแล้วผ่อนคลายปรากฏว่ามันชัดที่วิปัสสนาญาณนะมันเห็นจำแนกไปเรื่อยเห็นแบบสอดส่องไปเรื่อยแล้วต่อไปโยมก็ฝึกนั่งอยู่ในบ้านหลวงพ่อก็ฝึกอยู่ในวัดนั่งเรียกว่าเฝ้าวัดอ่ะนะนั่งไปใครไปใครมาแล้วก็เห็นนะโยมอยู่ในบ้านนะโยมเห็นรูปนั่งบ่อยๆเห็นตรงที่พื้นฐานคืออิริยาบถ4แล้วมากนอกจากอิริยาบถ4โยมเห็นอะไรเวลามีคนมาพูดดีโยมก็จะเห็นความพอใจเกิดขึ้นเวลามีคนมาพูดตวาดพูดเสียงดังเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นนะแล้วโยมก็จะเห็นแบบวิปัสสนาเห็นความพอใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเพราะโยมรู้สึกว่านั่งแล้วก็รู้สึกว่านั่งแล้วก็เห็นว่านั่งเห็นความพอใจเกิดขึ้นก็ดับไปแต่เมื่อก่อนนี้โยมไม่เห็นไม่รู้สึกว่านั่งไม่เห็นว่านั่งใครพูดดีโยมก็เกื้อมเกิดความพอใจโยมก็พอใจปีติท่วมท้นหลงไหลอะไรใช่ไหมแล้วใครพูดอะไรไม่พอใจโยมก็โมโหทันทีใช่ไหมเพราะฉะนั้นสังเกตได้ง่ายว่าโยมฝึกวิปัสสนาเป็นหรือเปล่าไม่ใช่ฝึกเซตโมโหมากกว่าเดิมแต่แน่ว่าไม่ได้ฝึกวิปัสสนานะยังฝึกไม่เป็นฝึกวิปัสสนาเราต้องเห็นตั้งแต่อิริยาบถ4นะนี่แสดงว่าไปอยู่ตรงที่ดูแล้วเห็นนะเห็นตัวเองว่านั่งไอ้ตรงที่ดูพองยุบแล้วเห็นตัวเองไหมว่ากำลังนั่งแล้วเห็นไหมว่าพองยุบมันมีอยู่แล้วไม่ดูมันก็มีอยู่แล้วเรารู้สึกได้ไหมว่ามีอยู่แล้วพองยุบเนี่ยไม่ดูลมหายใจก็รู้สึกได้ไหมว่ามีอยู่แล้วแล้วเห็นด้วยความรู้สึกได้ไหมว่าเราแค่ไปรู้ในสิ่งที่มีอยู่แล้วไปเห็นในสิ่งที่มีอยู่แล้วได้ไหมเพราะนั้นอันนี้ก็คือฝึกเห็นตามที่มันเป็นโดยมีสติอยู่กับกายให้ดีแต่วันนี้เรามีสติอยู่กับกายมั่นคงกว่าก็คืออยู่กับกายที่นั่งเหมือนนั่งเต็มแผ่นดินเลยความรู้สึกมันเหมือนมีพละห้านะมีกำลังมากเลยนะจริงไหมโยมจริงไหมมีกำลังมาก
นะแล้วเวลาเห็นอะไรมันก็จะเห็นแทงตลอดเวลาโยมรู้สึกเหมือนตัวเองนั่งเต็มแผ่นดินวันนี้ถ้าเราฝึกอานาปานสติเราจะรู้สึกแล้วก็เห็นด้วยความรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี้เราเห็นลมหายใจเป็นตำแหน่งอยู่ที่เดียวที่ปลายจมูกแต่เห็นแบบวิปัสสนาเราจะเห็นแบบตลอดสายของการหายใจโยมไหนลองเห็นด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยนะซึ่งวันนี้เราได้ฝึกนอนสีหาสายาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเราจะเห็นแบบตลอดสายใช่ไหมถ้าฝึกอย่างเนี้ยตรงตามอานาปานสติสูตรคือข้อที่หนึ่งคือหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวแต่ของโยมตอนเนี้ยโยมกลายเป็นนั่งปั๊บลมสั้นทันทีเลยเพราะไม่ได้เริ่มจากรู้ด้วยความรู้สึกตัวโยมไปเริ่มจากนั่งเพ่งนั่งดูเลยลมมันก็สั้นนะท่านโยมต้องนั่งด้วยความผ่อนคลายและรู้สึกว่านั่งหรือรู้สึกนั่งเต็มแผ่นดินเพราะฉะนั้นเราโยมลองนั่งแล้วรู้สึกเต็มแผ่นดินเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตอนแรกเนี่ยโยมนั่งเนี่ยโยมเอ๊ะเมื่อไหร่หลวงพ่อจะหยุดเทศฉันจะได้ดูลมหายใจแล้วเวลาบางคนฟังหลวงพ่อก็ไม่เทศนานไปดูดีกว่าอยากปฏิบัติแล้วป้าบอกว่าลมโยมสั้นทุกทีเลยเจ๋งใช่ไหมหลวงพ่อต้องการให้โยมปรับให้สามารถรับรู้ถึงลมตลอดที่เป็นลมยาวนะขณะที่ดูมาฝากไว้ดูหลวงพ่อแต่รู้ไม่ว่าหายใจปรากฏว่าไอ้รู้หายใจดูไม่ต้องดูเนี่ยมันจะได้ลมยาวเข้าใจมั้ยโยมแต่พอดูลมหายใจก็ได้ลมสั้นจริงมั้ยพุทธเจ้าไม่ได้สอนดูลมหายใจนะพุทธเจ้าสอนหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวแล้วมันจะเกิดสภาวะเห็นลมยาวแต่ตัวเนี้ยโยมเห็นลมยาวเห็นไม่เป็นเมื่อก่อนหลวงพ่อก็ไม่เห็นไม่เป็นนะใช้วิธีดูติดตามจนคอเอียงเลยดูโอ้จนคอนี่มันเอียงไปเลยฝึกเป็นหลายเดือนเหมือนกันนะพอต่อไปโอ้มันไม่ใช่เห็นด้วยดูคือสมถะคือดูมองแล้วก็เห็นด้วยรู้และรู้สึกตัวคือวิปัสสนาเพราะนั้นอานาปานสติเนี่ยมันเป็นทั้งสมถะวิปัสสนามันเห็นจากรู้และความรู้สึกตัวเรียกว่าเป็นวิปัสสนาเต็มรูปแบบเลยอาโยมดูมาไว้ที่หลวงพ่อนะเนี่ยดูมาไว้หลวงพ่อเพราะหลวงพ่อไม่ได้ทำให้โยมวุ่นวายนะและโยมแก้รู้ไหมว่าเวลาโยมดูหลวงพ่อเนี่ยหายใจสบายแล้วหายใจยาวรู้ไหมรู้สึกไหมรู้สึกโยมก็หัดรู้และรู้สึกแบบเนี้ยนะเลยดูพระประธานลืมตาก่อนคือถ้ามีตัวเองดูปั๊บเราไปเจอเจ้าที่เจ้าการบังคับลมแล้วลมยาวเราจะไม่รู้สึกว่าทำมันไม่ยาวอ่ะมันหายใจแล้วมันเหมือนบังคับแล้วมันก็สั้นทีไรก็สั้นนะแค่ลงปอดแต่วันนี้ไม่ได้วันนี้ต้องเข้าไปถึงยาวเข้าไปในความรู้สึกยาวเข้าไปในใจยาวไปทั่วกายยาวออกมือออกไม้ออกเท้าออกหมดเลยทะลุก้นออกหมดจนกระทั่งยาวไปทั่วเต็มท้องฟ้าเลยโอเคไหมซึ่งมันไม่ยากอยู่ที่ครูสอนเป็นหรือเปล่า ครูสอนเป็นก็คือสอนตามพระไตรปิฎกไม่ต้องทำแต่รู้ไหมว่ากำลังหายใจเวลารู้กับดูต่างกันไหมเวลารู้ลมยาวเวลาดูลมสั้นอ้าวก็บอกว่าสอนเป็นหรือเปล่าพุทธเจ้าสอนรู้แต่เธอสอนดูมันก็ดูมันก็ได้สมถะล้วนๆดิถ้ารู้มันได้วิปัสสนาโยมว่าจริงไหมอ่ะแล้วเราก็รู้ลมหายใจนะรู้ลมหายใจลองรู้ลมหายใจที่รู้แบบรู้สึกแล้วรู้แบบถึงการนั่งบนแผ่นดินแล้วอกภายไหล่พึงเนี่ยบอกให้นะบอกรู้การนั่งเต็มแผ่นดินมือตกมือห่อเหมือนไทยก็มันก็จะเริ่มห่อสัมปชัญญะไม่เกิดสัมปชัญญะจะเกิดต้องมีการประคองจนประคองได้ไหมประคองอย่าให้มันผอยลงไปประคองหน่อยเพราะอะไรประคองที่สำคัญเวลาประคองป้าแล้วมือก็ไม่อย่างนี้ต้องประคองนิดๆเพ
พอประคองปั๊บลมหายใจเรานั่งเต็มก้นเต็มแผ่นดินหรือวางงี้ก็ได้มันจะลงเป็นหนึ่งกระเดียวแผ่นดินเลยแล้วเสร็จแล้วมันมีความรู้สึกที่ช้อนขึ้นมาจิตใต้สำนึกตื่นขึ้นแต่ถ้าเรามือเหมือนไทยกอมันไม่ขึ้นโอเคไหมมันไม่ขึ้นนะเอามือไหนมีประคองเหมือนประคองสำลีนุ่นอะไรก็ได้ประคองอากาศนะพอประคองแล้วลองรู้สึกถึงการหายใจโดยการรู้สึกถึงนั่งเต็มแผ่นนิดดิแล้วลืมตาสัก5 นาทีหายใจรู้สึกเป็นไงแล้วยิ้มเดี๋ยงั้นรอบแรกเนี่ยยังไม่ต้องการฝึกให้โยมเข้าสมาธิลึกเท่าไหร่แต่ต้องการให้ลมหายใจให้ยาวกว่าปกติที่โยมเคยฝึกเพราะอันนี้คือพื้นฐานเดี๋ยวถ้าได้พื้นฐานดีมันลึกเองโอเคไหมรู้แบบไม่ต้องแทรกแซงรู้แบบไม่ต้องดูแต่รู้ด้วยการรู้และรู้สึกตัวจากสติสัมปชัญญะภายในใจรู้และรู้สึกตัวตอนที่รู้และรู้สึกตัวตอนท่านอนสีหาสยานนี่นะเห็นไหมว่าลมหายใจยาวเพราะอะไรเราเหมือนกับพักจิตที่อยู่ในสมองในการใช้ความคิดเวลานอนเราพักความคิดผลก็คือจิตมารวมกับใจพอจิตมารวมกับใจปั๊บขณะที่นอนสีหาสยานเนี่ยมันจะเหมือนกับรู้ลมหายใจภายในยาวตลอดแต่ตอนนี้เวลาโยมนั่งทีไรมันเคยชินไงนั่งแล้วต้องคิดใช่ไหมนั่งก็ต้องดูใช่ไหมไม่ต้องคิดไม่ต้องดูได้ไหมคือพักการทำงานของสมองเลยแต่พักยังไงรู้ไหมพักแบบตื่นด้วยการพักด้วยการเคลื่อนจิตไปที่ใจด้วยรอยยิ้มแต่สมองเรายังมีสติสัมปชัญญะตรงที่ตั้งตรงอยู่โอเคนะไม่ใช่พักตรงนั่งสมองศีรษะโซเซไม่ใช่ศีรษะตรงแต่พักหยุดนึกหยุดคิดด้วยการพาจิตกลับบ้านใจยิ้มจังหวะยิ้มมันมีรู้สึกและรู้ลมหายใจที่เป็นธรรมชาติไหมเนี่ยนะโยมต้องฝึกอันนี้เป็นพื้นฐานของอานาปานสติอายุตรงนี้ก่อนวันนี้เอาพื้นฐานนะรอบนี้แล้วให้รู้สึกถึงการนั่งเต็มพื้นโลกด้วยรักอิดเลยจะให้รู้สึกได้ว่ามันเปิดไหมแล้วไม่ต้องใช้สมองวิเคราะห์คิดนึกอะไรแค่รู้และรู้สึกตัวให้ดีเพราะนั้นแล้วแต่คนแปลใหม่ๆเราแปลวิตกไปว่านึกวิจารไปว่าคิดนะตอนนี้หลวงพ่อแปลว่าวิตกคือรู้วิจารคือรู้สึกตัวโอเคนะหรือวิตกคือระลึกรู้วิจารก็คือรู้ด้วยความเข้าใจโอเคไหมนะมันเป็นที่ใจหมดเลยเมื่อก่อนนี้เราไปแปลนึกกับคิดโอ้ภาวนาแบบใช้นึกคิดมาเป็น10 ปีนะจนเบื่อเลยไม่อยากภาวนาเลยอะเหนื่อยโอเคไหมแต่พอภาวนาตรงที่วิตกก็คือกรรมฐานยกขึ้นสู่จิตจิตไม่ถึงใจรู้ไหมวิจารก็คือคร่าวคอรู้ทั่วถึงรู้สึกไหมถึงความเป็นไปลมหายใจและไปตลอดไปตลอดก็ต้องนั่งให้มันเต็มฐานสามเหลี่ยมมันจะตลอดแล้วยิ้มด้วยลมหายใจมันจะเข้าไปในใจถ้าเวลายิ้มอะไรลองหัดยิ้มก่อนดิรู้สึกไหมว่ามันหายใจยาวเข้าไปในความรู้สึกอะแล้วมันมีเห็นอยู่ในความรู้สึกในตัวมันเองโดยไม่ต้องดูอ่ะมีเห็นไหมนั่นแหละวิปัสสนาเริ่มเกิดละโอเคนะหรือบางท่านที่ฝึกพองยุบรู้สึกด้วยใจได้ไหมถึงพองหนอยุบหนอรู้สึกจากความรู้สึกตัวนะมันจะเหมือนมีเห็นอยู่ในความรู้สึกตัวก็แล้วแต่ถนัดนะแต่สอนหลักการไว้โยมจะฝึกอานาปานสติก็ได้กำหนดรู้พองยุบก็ได้นะเอาเพราะนั้นเราลองรู้สึกถึงลมหายใจเป็นที่สบายหัดอันนี้ก่อนยิ้มหายใจเป็นที่สบายและผ่อนคลายจนกระทั่งมันรู้สึกเองเห็นเองยิ้มหายใจเป็นที่สบายและผ่อนคลายได้ไหมมันจะมี
รู้และรู้สึกและเห็นด้วยความรู้สึกรอบนี้เดี๋ยวสอนเพิ่มไปเลยพอรู้และรู้สึกก็ต้องแบบรู้และรู้สึกตัวอยู่เสมอลองเพิ่มดิรู้และรู้สึกตัวอยู่เสมอทุกขณะของลมที่ผ่านเข้าค่อยๆผ่านเข้าพอรู้สึกตัวอยู่เสมอเนี่ยมันจะไปเห็นลมอาการลมหายใจข้างในมันเหมือนลมหายใจซึ่งมันเมื่อก่อนเราหายใจแบบคร่าวๆนะแต่พอรู้และรู้สึกตัวอยู่เสมอมันเหมือนข้างในมันนานขึ้นอ่ะก็เหมือนกับลมหายใจมันยาวขึ้นอีกโอเคไหมโยมลองรู้แบบรู้สึกตัวทุกขณะของลมหายใจที่ผ่านเข้าใจมันจะเกิดการมองเห็นไหมตอนนี้โยมมองด้วยใจไปละรู้และรู้สึกตัวหรือรู้ตัวอยู่เสมอถึงลมหายใจที่ผ่านเข้าได้ไหมพอรู้ตัวอยู่เสมอใจจะเกิดการมองพอเกิดการมองปั๊บลมหายใจยาวมันจะเกิดภาวะลมสั้นในลมยาวคือมันค่อยๆเคลื่อนเพราะเรารู้และรู้ตัวอยู่เสมอจริงไหมตอนนี้เนี่ยคนอื่นเขาจะแปลลมสั้นตรงที่มองลมสั้นตรงที่ปลายจมูกนะแต่ลมตอนนี้หลวงพ่อมาเจอสภาวะลมสั้นในลมยาวโยมโอเคไหมมันมหัศจรรย์มากเลยลมสั้นในลมยาวมันมีสติดีมากเลยใจอะซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเมื่อก่อนพยายามปั้มตรงนี้นะเห็นลมสั้นทุกขณะไปทางไหนสัมผัสตรงไหนมันก็ดีแต่ว่ามันตันแต่พอตรงนี้ปั๊บเห็นลมสั้นในลมยาวใจเปิดอะโยมนะลองฝึกวันนี้ที่ต้องการฝึกคือรู้สึกลมหายใจยาวเข้าไปในความรู้สึกและความรู้สึกผนึกปลั๊กอินกับพื้นโลกแล้วรู้และรู้ตัวอยู่เสมอถึงลมยาวจะเห็นว่าในลมยาวมันมีลมที่ค่อยๆเคลื่อนเห็นด้วยใจนะเนตาอยู่หลวงพ่อโยมเห็นด้วยใจได้ไหมถ้าโยมรู้แบบรู้สึกผ่อนคลายถึงลมยาวแล้วโยมก็รู้แบบรู้ตัวอยู่เสมอกระชับเข้าไปอีกหน่อยโยมจะเกิดการมองด้วยใจนะตอนนี้เวลาหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อใช้ใจมองละมองลมหายใจทุกขณะที่ผ่านเข้าด้วยความรู้และรู้ตัวอยู่เสมอแต่มันยากเวลานั่นก็เลยต้องสอนรอโยมหน่อยโยมมองด้วยใจไม่เป็นเลยก็ลองไปเริ่มตรงที่นั่งมองจากจิตก่อนแต่พอมองจากจิตนะเราจะเห็นได้ว่าเราไปสุดแค่ความสงบความว่างแต่ถ้ามองจากใจเราจะได้ไปถึงวิปัสสนาญาณโอเคไหมเห็นความรู้สึกที่มันปรุงแต่งเห็นไปถึงอาการในใจที่มันมีตัณหาอุปาทานอาภานานตัวตรงท่าแรกสำหรับคนฝึกใหม่เลยนะลืมตาเดี๋ยวจะทำให้ลมยาวเดี๋ยวนี้เลยลืมตาตัวตรงทำยังไงรู้ไหมลืมตามองหลวงพ่อด้วยตรงหรือยังอกภายไหล่พึงเหมือนติดปีกพยายามสี่เลยแล้วอยู่ตรงเนี้ยพร้อมที่จะรู้สึกตัวตื่นมีปีกแล้วไม่ห่วงแล้วเห็นไหมว่าพอร่างกายมีสติธรรมะตื่นทำความรู้สึกเหมือนว่าเราเป็นพยายามสี่พร้อมที่จะโผล่บินแต่เราไม่บินไปไหนเราตื่นติดปีกแต่นั่งเต็มก้นแต่ติดปีกใจมันชัดไหมโยมอาจหารไหมท้าทายไหมมันวิชุไลลมหายใจด้วยใจได้ใช่ไหมวิชุไลก็คือมองวิชุไลเซชันตอนนี้เวลาเราหลวงพ่อสอนโยมมาอกภายลายพึงเหมือนหลวงพ่อไม่ต้องติดปีกแล้วมันตื่นแล้วโยมยังไม่ตื่นก็ให้ติดปีกไปก่อนหลวงพ่อมีตาข้างในละนะตาข้างในมันเหมือนเรดาร์ละแต่มันไม่ใช่ไปมองข้างนอกตาข้างในมันตื่นและเห็นธรรมอนาศัยกันและเกิดขึ้นอกภายลายพึงได้ไหมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า
สมาร์ทรู้จักคำว่าสมาร์ทไหมซิสสมาร์ทข้างไหนก็สมาร์ทได้ไหมนี่ยังไม่ติดปีกอ่ะติดปีกนี่ก็ยังไม่ติดปีกพอก้มหน้าติดปีกแล้วอย่ามองโลกเลยก้มหน้ามันมองโลกอ่ะไอ้ติดปีกนี่ได้เทคนิคมาจากไหนรู้ไหมสมาธิทิเบต ของดีเราต้องเอามาด้วย ไปเจออ่านตำราสมาธิทิเบต Put two wings like eagle โอ้โหวับตื่นเลยโอ้โหตัวรู้ตื่นทันทีเลยของดีๆเอามาหมดอ่ะใครจะไปแยกอ่ะมันก็พูดด้วยกันใช่ไหมติดปีกอกภัยไรพึงอกภัยไรพึงนี่มันธรรมดาถ้าติดปีกไปไงข้างในภาวะตื่นตัวรู้ตื่นไหมแล้วมันเหมือนมีกระจกเงาใสเปิดออกเห็นลมหายใจที่เคลื่อนค่อยๆหย่อนลงไปเหมือนกับตัวขอไข่แล้วก็โค้งขึ้นมาเห็นไหมคือไม่ต้องมีการกระทำแค่ตื่นอย่างเดียวมันมีอยู่แล้วลมหายใจแต่พอเราไม่ติดปีกไม่ตื่นมันเหมือนตาเราซึมๆข้างในมันก็เห็นไม่ชัดไอ้ลมหายใจเรามันเป็นทางอยู่แล้วทางตรงที่มันเข้าก็ออกไงแล้วมันแน่นอนเข้าลุกเข้าไปข้างในแนวดิ่งเวอร์ติเคิลไลน์ไหมเห็นได้ไหมเห็นจากติดปีกแล้วนั่งเต็มก้นจะให้เห็นชัดเห็นไปตรงที่สุดลมเข้าตรงที่มันมีพอสหยุดพอสัก2วินาทีพอเห็นพอดได้นะตอนนี้จะเห็นลมตีกลับค่อยๆเคลื่อนตรงนี้เขาเรียกว่านิมิตลมหายใจมันไม่ใช่อยู่ข้างหน้ามันอยู่ข้างในถ้าอยู่ข้างหน้านี่มันไม่มันเป็นนิมิตที่ปรุงแต่งถ้าอยู่ข้างในนี่แสดงว่าสติละเอียดเห็นทางเดินลมหายใจนะในพระไตรปิฎกมีเขียนในอรรถกถาอธิบายนี่มีลมหายใจนะมีหลายอย่างเขาเรียกว่าปฏิภาณนิมิตบางคนก็เห็นเป็นสายโอ้ครั้งแรกผมพ่อเห็นนี้อยู่ๆปั๊บมันเหมือนมีสายเป็นเส้นใหญ่อ่ะยาวขึ้นยาวลงอย่างนี้เลยโอ้เมื่อหลายสิบปีก่อนเอ๊ไม่มีใครอธิบายถามใครก็ไม่รู้บอกไม่มีใครตอบอ่ะไปเจอครูบาอาจารย์หลวงปู่เห็นเป็นหมอกเป็นควันลงไปเลยโอ้โหเป็นละอองก็มีโอเคนะก็เลยเริ่มโอ้โหนี่ถ้าไม่มีใครชี้นะเราก็นั่งเฉยๆดูลมเข้าดูลมออกแล้วง่วงนอนไปเรื่อยๆเงี้ยนี่ไม่หรอกมันเห็นด้วยตาใจชาดมันเห็นจากความรู้สึกอย่างน้อยโยมเห็นเป็นความรู้สึกลางๆเห็นทางเดินของลมที่มันลงในแนวตั้งอ่ะนะแต่ว่าลมหายใจของโยมมันแกว่งเห็นมั้ยพอใจอยู่ไม่นิ่งเอาทำใจให้ใสๆซิเขาทำให้ใจใสๆลงมันลงแบบสมูทจริงไหมขึ้นก็สมูทเนี่ยจุดเริ่มต้นที่จะเกิดปฏิภาณนิมิตเห็นไหมฝึกตรงนี้ต่อไปแล้วโยมจะได้เจโตสมาธิเต็มปีกอกภัยไรพึงแล้วเราจะรู้โดยไม่แทรกแซงเห็นโดยไม่แทรกแซงแต่ถ้าเรานั่งก้มหน้าเต็มที่เลยกัดฟันนั่งเหม็นโอ้โหอย่างนี้ไม่เกิดหรอกโอเคนะ นะหลวงพ่อเมื่อก่อนก็กัดฟันนะทำไมเด็กๆอ่ะใครจะไปรู้อ่ะนั่งตามดูลมหายใจจนกัดฟันเลยตอนนี้เลิกละตอนนี้ติดปีกนั่งเต็มก้นหน้าตรงแนวตั้งนะแล้วลมหายใจมันจะกระชับเข้าไปอยู่ข้างในเป็นแนว vertical line เห็นลมหายใจทางเดินก่อนที่มันลมหายใจเข้ายาว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 จงมันทะลุทะลุลงไปไม่รู้อะไอ้คำว่าทะลุก้นคือมันลึกๆเข้าไปในข้างในอะมันรู้สึกรู้มันลุกจนไม่มีประมาณอะโอเคไหมนะคือมันไม่ไหนลองผ่อนคลายยิ้มสิหายใจไปที่สบายสิติดปีกตัวตรงหน้าตรงแล้วรู้สึกลมหายใจ
โอ้มันรู้สึกมันยังลงไปอีกอ่ะหลวงพ่อมันลงอีกอุ้ยมันไม่ขึ้นมันลงอีกถึงท้องน้อยลงไปอีกเลยท้องน้อยลงไปอีกโอ้มันลงจังเลยหลวงพ่อมันไม่ยอมขึ้นอ่ะยิ่งโยมนั่งเต็มก้นอ่ะมันลงจนไปถึงพื้นโลกเลยอ้าวหยุดแล้วหลวงพ่อหยุดละแต่นี่มันเริ่มขึ้นละพอขึ้นตอนนี้มันขึ้นสวยเลยแบบไม่แกว่งโอเคขึ้นสวยเลยสมูทแล้วพอออกภายในพึงติดปีกมันทะลุกระหม่อมเลยหลวงพ่อโอ้ยนะเพราะนั้นท่าทางโปสเชอร์เนี่ยสำคัญสมาธิทิเบตเขาเรียกว่ามุทรามุทราก็คือท่าทางการนั่งเนี่ยมันสำคัญโอเคนะโยมนั่งอย่างเงี้ยไม่มีมุทราเลยนั่งน้ำลายยืดโอเคนะต้องมีมุทราโอเคไหมถ้าเซนก็อย่างนี้วันนี้เอาสมเด็จโตก็ได้อย่างนี้แล้วเหมือนกับกอดใจไว้ใจอยู่ตรงนี้นะรู้สึกดูใจได้ไหมถึงลมหายใจไหนๆก็นั่งสมเด็จโตละเราลองเพิ่มใจศรัทธาในสมเด็จโตด้วยแล้วเราก็หันใช้รู้สึกใจอยู่ตรงที่รู้สึกและรู้สึกอยู่ตรงที่เราเหมือนกอดใจตัวเองอ่ะรักสมเด็จโตอยู่ในหัวใจแล้วเหมือนกอดสมเด็จโตอยู่ในใจเป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จโตแล้วเต็มก้นหน้าตรงเต็มปีกแล้วก็ศรัทธาและหลวงพ่อก็จะอาราธนาครับและโยมก็แค่เวลาหลับตานะนโยมแค่ประคองมือด้วยสติสัมปชัญญะถ้าอาการมือมันโยกซ้ายโยกขวาแสดงว่ามันจะหลับต้องตวัดดาบตรงถ้านั่งๆแล้วมือมันจะร่วงแสดงว่าเขาจะหลับอีกอ่ะต้องยกขึ้นเพราะนั้นโยมแค่ทำยังไงก็ได้ไม่มือตรงแล้วมันจะไม่ง่วงแล้วทำไงก็ได้ให้คอตรงศีรษะตรงแล้วมันจะไม่ฟุ้งเพราะนั้นไม่ได้ฝึกสมาธิแต่ฝึกไม่ง่วงกับไม่ฟุ้งถ้าไม่ง่วงกับไม่ฟุ้งก็เกิดสมาธิใช่ไหมแต่พอบอกจะฝึกสมาธิจงใจมากไปแต่เราฝึกสมาธิด้วยการฝึกยังไงก็ได้ไม่ง่วงกับไม่ฟุ้งรู้สึกตัวไหมแล้วรู้สึกตัวเหมือนกับท่านี้เหมือนท่าอะไรซามูไรโยมจะมีสติมากในทำท่าซามูไรดิจังหวะถ้าโยมเป็นซามูไรแล้วมีนินจาอยู่รอบข้างเนี่ยเป็นหลายร้อยคนเลยนะมันจะมีตัวยานความรู้สึกตัวมันจะเปิดมันจะตื่นใครมาเนี่ยมันจะกระทบด้วยความรู้สึกตัวว่ามาทางนี้สติก็จะไปป้องกันทางนี้ใครมากระทบทางนี้สติก็ไปป้องกันทางนี้แต่เราไม่ได้ไปต่อสู้กับศัตรูข้างนอกกิเลสศัตรูของเราคือกิเลสข้างในโยมก็รูปความรู้สึกตัวเข้ามาทำให้เหมือนมีความรู้สึกตัวเหมือนนักสมุไรข้างในความอยากต้องการเกิดขึ้นเราก็รู้ทันแล้วก็วางความพอใจเกิดขึ้นรู้ทันแล้วก็วางความสงสัยเกิดขึ้นในใจหมดเลยนะไอ้ที่เกิดขึ้นในสมองเนี่ยมันฟุ้งแล้วก่อนจะในสมองมันจะเกิดอะไรบางอย่างอยากต้องการพอใจในนี้ก่อนเพราะนั้นเราหาจับตรงที่ต้นจิตก่อนได้ไหมแล้วเราจับด้วยความรู้สึกได้ไหมแล้วก็อาศัยรู้สึกบวกกับลมหายใจแต่รู้สึกแบบมีพลังตรงนี้ไม่ต้องติดปีกแล้วมันเลยติดปีกเพราะว่ามีซามูไรอยู่ในมือมันเป็นนักซามูไรละนั่นสมเด็จโตนี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตความมืดมิดจะพ้นไปใจสว่างสวยโยมก็ระลึกถึงสมเด็จโตนะยิ้มน้อมสมเด็จโตเข้ามาในใจแล้วจากนั้นก็หลับตาหลวงพ่ออาราธนาท่านด้วยคาถาชินบัญชร
ชัยยาสนากตาพุทธาเชตวามาลังสวาหนังจะตุสัจจาสะพังละสังเยวิปิงสุนาลาสะพาตานหังกะลาทะโยพุทธาอัฐวีสตินายกาโยมก็รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวสมเด็จโตและรู้สึกถึงลมหายใจที่ละเอียดปานิชรู้สึกแบบใจติดตามติดตามลมหายใจด้วยศรัทธาอยู่กับสมเด็จโตศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีในใจตรงที่รู้สึกมันชอบดิ้นไปเที่ยวข้างนอกก็เหมือนเราจับเข้าไว้อยู่ตรงที่ไม่ดิ้นไปไหนแล้วก็รู้สึกถึงลมบางๆลมหายใจบางๆละเอียดไปทั่วกายได้ไหมแล้วก็ติดตามลมหายใจด้วยรู้และรู้สึกนะรู้และรู้สึกติดตามลมหายใจภายในเรียนรู้ว่าเราสามารถรู้และรู้สึกได้ถึงลมหายใจทั่วถึงมากขึ้นและละเอียดยิ่งขึ้นไปและลงไปถึงแผ่นดินโยนไปถึงท้องฟ้าทั่วถึงเลยติดตามศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตคือดวงใจเราเนี่ยศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในสมเด็จตัวแล้วอกภายในพึงตัวตรงใจจะเปิดสมเด็จตัวก็จะมาอยู่ในความรู้สึกในใจของเราศรัทธาจนเหมือนใจเป็นหนึ่งเดียวสมเด็จตัวและเราจะรู้สึกสงัดวิเวกอบอุ่นอยู่ภายในเขาจะสงัดวิเวกและสงบระงับแต่มีความรู้สึกตัวภายในที่ชัดเหมือนมีพลังทั้งพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพและสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเหมือนท่านมาสอนเราในใจจนกระทั่งพาใจเข้าไปสู่กับความว่างมหาศาลใจโล่งโปร่งเบาเหมือนอากาศโล่งเหมือนใจเราทวนเข้าข้างในไปสู่ความว่างภายในใจเรามักส่งออกไปข้างนอกเป็นความวุ่นตอนนี้เหมือนกอดใจไว้แล้วหันกลับหมุนกลับใจเข้าไปข้างในวกกลับเข้าไปข้างในใจเราก็อยู่เหนือโลกสิอยู่เหนือความปรุงแต่งที่เราชอบปรุงแต่งด้วยความอยากความต้องการมันอยู่เหนือความปรุงแต่งนะแล้วสมเด็จโตท่านก็รอเราอยู่ข้างในนะศรัทธาสิศรัทธาจะพาไปเป็นหนึ่งกับเดียวกับสมเด็จโตศรัทธาให้เต็มเปี่ยมเต็มหัวใจเลยนะใจจะคลายออกแล้วตอนนี้คลายออกศรัทธาพร้อมกับผนึกเดียวเป็นหนึ่งกับความรู้สึกเต็มแผ่นดินดิใจจะมีพลังมากขึ้นนะแล้วก็ศรัทธาเต็มเปี่ยมกับอยู่กับสมเด็จโตมันเหมือนเราก้าวข้ามไปอีกฟากหนึ่งเป็นฟากแห่งความบริสุทธิ์ภายในซึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอรหันต์เจ้าทั้งหลายและสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านอยู่ที่นั่นเราก็ศรัทธาไปศรัทธา
แล้วเรานั่งให้รู้สึกผนึกเดียวกับแผ่นดินเราจะเห็นว่าลมหายใจมันมีอยู่แล้วและลมหายใจของเรามันเต็มแผ่นดินเต็มท้องฟ้าเต็มท้องฟ้าเต็มแผ่นดินถ้าศรัทธาเหมือนเต็มในจิตวิญญาณในความรู้สึกใจเราเมื่อก่อนแกว่งดิ้นเดี๋ยวนี้มันสงบสงัดมากขึ้นระงับใจเราเหมือนเด็กน้อยที่เมื่อก่อนซนเดี๋ยวนี้มันไม่สนละใจเราเริ่มเป็นเด็กที่เป็นผู้รู้มากขึ้นละรู้และรู้ตัวทุกขณะถึงลมหายใจอันละเอียดปานีตและทำทั้งหลายที่ปรากฏภายในมันเหมือนเราก้าวข้ามไปอีกฟากนึงเป็นฟากความรู้สึกแล้วเหมือนกับมันข้างในมันความมืดมิดที่ครอบคลุมมันค่อยๆเปิดออกเป็นความผ่องใสความสะอาดความหมดจดเหมือนถ้ำใจเปิดเลยมันเหมือนเข้าไปสู่ถ้ำใจกลับไปสู่ใจเจ้าของที่บริสุทธิ์ผ่องใสและเราก็แค่หยุดไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นใหม่ๆเราต้องทำวิธีนู้นวิธีนี้แต่ถ้าเราหยุดอย่างนี้เป็นใจจะเปิดแล้วพาใจเราก้าวข้ามไปสู่ความพ้นทุกข์หลุดพ้นคืออยู่ในโลกแหละมานั้นใจเราจะเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับท้องฟ้าแผ่นดินหรือธรรมชาติกว้างใหญ่ไพศาลหรือเป็นความว่างอันมหาศาลเขาเรียกว่ามหาสุญญตาศรัทธาอย่างเดียวเลยผูกใจอยู่กับสมเด็จโตเลยเหมือนกับเราเป็นลูกหลานนั่นเลยนะศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงใจของเราความมืดมิดภายในใจจะหมดสิ้นไปใจสว่างสวยแล้วเราก็อยู่เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จโตกับพระหลานทั้งหลายหรือพุทธภาวะภายในสมเด็จโตก็คือพุทธภาวะภายในนั่นเองบริสุทธิ์หมดจดปราศจากเครื่องเศร้าหมองเต็มเปี่ยมด้วยกุศลบุญกุศลที่เราเคยทำมาก็เหมือนกับเกิดเป็นบารมีเกื้อหนุนเรามันเหมือนเรามาต่อยอดจากบารมีเก่าที่เราเคยทำมาศรัทธาอย่างเดียวเหมือนเรากอดใจเราอยู่กับศรัทธาสมเด็จพุทธาจารย์โตเหมือนเป็นลูกหลานท่านเลยชยาสนากตาพุทธาเจตวามาลังสวาหานางจาตุสัจจาสภังลาสร้างเยวิปิงสุนาราสภาตัดหังการาทโยพุทธาอาทวีสตินายกาเ
เข้าข้างในเป็นหนึ่งกับสมเด็จโตในใจของเราเหมือนข้างในเหมือนมีดวงตาตื่นรู้รอบเห็นรอบเห็นทั่วว่างว่างมหาศาลแต่ในความว่างมหาศาลเราก็รู้ทั้งความรู้สึกของลมหายใจที่มันมีอยู่แล้วได้เป็นลมหายใจในจิตวิญญาณที่มันไปทั่วสารพางกายภายในมันอิ่มอยู่กับความรู้สึกที่หายใจที่ละเอียดและปานีแล้วมันก็ขจัดเครื่องเศร้าหมองออกไปจากจิตวิญญาณจากใจของเราใจเหมือนอัตภาพอันยิ่งใหญ่พอเราศรัทธาภาพมันก็ทำให้อัตภาพเดิมแท้ภายในที่มันยิ่งใหญ่ไพศาลตื่นรู้ขึ้นมาตื่นรู้เป็นความรู้สึกตัวชัดถึงตัวเราเหมือนตัวเรานี่มันเล็กนิดเดียวแต่ความรู้สึกตัวข้างในมันยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลก็คือเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่เราข้ามภพข้ามชาติมากี่ภพกี่ชาติและมันก็สร้างสมอบุญบารมีไว้บัดนี้เราภาวนาไปถึงวิญญาณก็คือบารมีเก่าของเราละเราเห็นแล้วรู้แล้วว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรศรัทธาและทำใจให้แผ่งใสเลยทำใจเลยให้ผ่องใสให้ยิ้มผ่อนคลายผ่องใสยิ้มแบบกว้างใหญ่ไพศาลและด้วยเมตตาจิตอันไม่มีประมาณศรัทธาแล้วก็เมตตาจิตภายในใจท่วมท้นแล้วเหมือนเราได้พักอยู่กับความบริสุทธิ์ภายในมาถึงบ้านใจเหมือนเดินทางมานานใจตั้งมั่นศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจศรัทธาอย่างเดียวเลยศรัทธาจนกระทั่งใจสงัดและวิเวกแล้วตอนนี้เขาเรียกว่า quiet and smile ดูสิในใจลองฝึก quietand smile นิดๆ quiet and smile ลึกๆแล้วก็วางหมดวางตัวเราของเราตัวตนตัวกูของกูวางหมดอยู่กับ quiet and smile ผ่องใสเบิกบานเมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณมีแต่ความปรารถนาดีใจมันขาวรอบบริสุทธิ์ขาวรอบตอนนี้เราก็เหมือนกับอยู่กับความบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์นี่เหมือนบ้านเราอะเราทิ้งบ้านคือความบริสุทธิ์มานานบัดนี้หาบ้านเจอแล้วบ้านเราอยู่ตรงที่ความบริสุทธิ์นี่เองแล้วมันก็ถ่ายถอนสลัดคืนสิ่งต่างๆที่เราเรียกว่าหมักหมมไว้ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจมัวแต่เที่ยวแสวงหาจนยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูมันวางสลัดคืนซึ่งตัวกูและของกูไม่เอาแล้วหนักเหลือเกินอยู่กับความปล่อยวางบริสุทธิ์ดีกว่าจนพุทธภาวะรอยยิ้มข้างในเหมือนใจมันมีรอยยิ้มข้างในตื่นขึ้นมาก็คือพุทธภาวะธรรมชาติเดิมแท้ของใจมันเหมือนวันนี้เราภาวนาไปเห็นใจที่บริสุทธิ์เราหรือจิตประพัดสอนหรือพุทธภาวะภายในแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อนี่เองเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้
ใจเราก็เกิดบันเทิงร่าเริงมันเกิดความปราโมทย์อิ่มใจลึกๆภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า bliss มันไม่ใช่จอยอย่างเดียวมัน bliss เลยนะมันลึกพอมันลึกมันด้วย bliss คือความปราโมทย์อิ่มเอมใจมันก็จะเกิดเห็นธรรมอันอาศัยกันและเกิดขึ้นภายในว่ามันยังมีเหตุปัจจัยอยู่ข้างในเราก็เห็นด้วยความปราโมทย์เบิกบานไทยเห็นธรรมอันอาศัยกันและเกิดขึ้นใหม่ๆก็เห็นแล้วมันอาจจะยังไม่เข้าใจจำแจ้งแต่เริ่มเห็นว่ามันมีอะไรบางอย่างซึ่งเมื่อก่อนเราหลงเราไม่เห็นต่อไปถ้าเราเห็นบ่อยๆมันก็จะชัดขึ้นมันก็จะจำแนกทำชัดขึ้นช่วงแรกๆเราเห็นเป็นอากาศมันอะไรบางอย่างที่มันหนักแล้วอยู่ๆมันคลายออกต่อไปเราเริ่มเห็นว่าอ๋อมันคลายออกเพราะว่าอุปาทานในจิตมันหมดไปสิ้นไปพออุปาทานในจิตหมดไปสิ้นไปทุกข์มันก็หมดไปสิ้นไปเราก็เห็นอย่างนี้แล้วเราก็เห็นว่าเหตุที่ทำให้อุปาทานในจิตอ๋อก็เพราะว่าเราไปหลงไปอยากไปต้องการอะไรบางอย่างมัดลึงจิตใจไว้เดี๋ยวนี้มันคลายออกไปทีละเปาะทีละเปาะเขาเรียกว่าเห็นปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับละมันดับไปดับไปดับไปอุปาทานมันดับไปเพราะเราไปเห็นตัณหาดับไปตัณหาดับไปเพราะเราไปเห็นความพอใจอะไรบางอย่างที่เราฝังใจก็ดับไปแล้วมันก็เห็นไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึงสังขารไปถึงอวิชชาเลยใจเราก็เกิดความบริสุทธิ์หมดจดตรงที่เป็นอุเบกขาญาณสังขารอุเบกขาญาณญาณที่เป็นกลางๆต่อสังขารที่ไม่กวนกวายกับสิ่งใดๆแล้วหมดความกวนกายใจเป็นอิสระหมดจดโดยลำดับจนถึงโดยสิ้นสุดโดยที่สุดมันเหมือนโล่งเบาว่างแบบบริสุทธิ์เลยนะแล้วลมหายใจนะมันรู้สึกได้ว่ามันลึกเต็มความรู้สึกเลยนะเรียกว่าลึกเต็มความรู้สึกเต็มความรู้สึกในใจดั่งท้องฟ้าใจของเรามันเหมือนท้องฟ้าจักรยานครั้งใหญ่ประสาทละมันหายใจแล้วโอ้แม่ใจเราเมื่อก่อนเราไปแบกอะไรไว้จนกระทั่งหายใจแล้วอึดอัดทีนี้มันว่างหมดหายใจแล้วรู้สึกโล่งเบาสบายแล้วแม้เราจะขยับเคลื่อนไหวหรือวางมือแล้วก็ค่อยๆลืมตาเราจะเหมือนมีเห็นหันกลับข้างในเห็นความจางคลายไปเรื่อยๆตามลำดับโดยลำดับจนถึงสิ้นเชิงจนเห็นไปถึงความบริสุทธิ์เราจะเริ่มมีเห็นใจแบบ purify ไปละ purify เมื่อก่อนเราเห็นแต่เอาเข้ามานำเข้ามาเป็นตัวเราของเราแต่เรานี้เห็นแต่ปฏิจจสมุปบาทไฟดับละเพราะว่าใจเรารู้ตื่นเบิกบานด้วยพละทั้ง5เต็มเปี่ยมเพราะวันนี้เราเพิ่มศรัทธาพละโยมที่ภาวนาไม่ก้าวหน้าเพราะว่าพละ5ข้อโดยเฉพาะข้อแรกน่ะมันอ่อนไปหน่อยโยมนั่งภาวนาข้อแรกคือศรัทธาในการปฏิบัติเราอ่อนไปหน่อยแต่พอบอกสมเด็จโตรู้สึกได้ว่ามันมีศรัทธามากขึ้นใช่ไหมเพราะนั้นตอนนี้โยมจะเห็นได้ว่าพละห้าศรัทธาเกิดวิริยะความเพียรก็ตั้งมั่นนะสติก็ตั้งมั่นสมาธิก็ตั้งมั่นปัญญาตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราเริ่มมีสัตราวุธทั้ง5อย่างพละห้านะเข้ามาเรียกว่ากู้ชาติให้ใจเราเป็นอิสระแม้เราจะขยับขึ้นไหวเลยศรัทธาตอนนี้โยมสามารถรวบสัมปติสติสมาธิปัญญาด้วยศรัทธาตอนนี้โยมปักใจโยมอยู่กับศรัทธาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในสมเด็จโตศรัทธาในการปฏิบัติของตนเองพอศรัทธาปักตอนนี้มันจะรวบความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบรวบมันเลยเมื่อก่อนนี้โยมฝึกทีละอย่างฝึกสติที่ฝึกสมาธิที่ฝึกวิปัสสนาที่แต่วันนี้เพิ่มศรัทธาพละมันรวบสิ่งที่โยมเคยฝึกมาแต่ละอย่างรวบมาอยู่ในทางสายเอกนะจนกระทั่งมันดำเนินไปสู่ทางนี้และเห็นแทงตลอดวันนี้พอมีศรัทธาโยมจะเห็นแทงตลอดเห็นฐานกายไปถึงเวทนาจิตธรรมข้างในเลย
แล้วเห็นแล้วมันเปิดหมดทุกประตูเลยใจเปิดโล่งเบาสบายแล้วมีความปราโมทย์เบิกบานใจแล้วตอนนี้เราก็แค่บอกใจเราอาจเป็นอยู่ด้วยศรัทธาและปราโมทย์เพราะเมื่อเราฝึกวิธีเราต้องฝึกวิถีด้วยวิถีก็คือในชีวิตประจำวันเราต้องฝึกใจให้มีศรัทธาและปราโมทย์ศรัทธาในพระพุทธธรรมประสงค์ในครูบาอาจารย์ในการปฏิบัติของตัวเองศรัทธาในศีลศรัทธาในภาวนาศรัทธาในทานพอเพราะว่าศรัทธาเนี่ยมันจะเป็นพลังที่จะทำให้สติที่เคยฝึกสมาธิที่เคยฝึกมันจะรวบเข้ามาเลยนะตอนนี้เราอยู่ตรงที่ศรัทธาอย่างเดียวเพราะนั้นบางคนที่ฝึกบริกรรมพุทโธ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 ตัวจริงคือศรัทธาพอเรามีศรัทธาศรัทธาพุทโธจนกระทั่งใจเราศรัทธาในพระพุทธธรรมพระสงฆ์พุทโธบริกรรมหายไปเพราะพุทโธตัวจริงตื่นขึ้นมาโอเคนะแล้วก็รวบเอาสมาธิสติปัญญารวบเข้ามาอยู่ในใจที่บริสุทธิ์รอบนี้ก็พอสมควรเวลาขอให้ทุกท่านมีศรัทธาความเพียรมีสติสมาธิปัญญาก้าวข้ามสู่มรรคผลนิพพานก้าวข้ามกองทุกข์ทั้งปวงเข้าสู่มรรคผลนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุมีคำถามอะไรไหมยิ้มหน่อยให้คนทางบ้านยิ้มให้คนที่อยู่เมืองไทยยิ้มให้กับคนทั่วโลกสาธุสาธุสาธุ